สวัสดีค่ะจำแต่งร้านของป้าทุนดีได้ไหมคะป้าทุนดีอ่ะกล่อมเกลี้ยงนะคะดูแลมา2เดือนได้มั้งแล้วก็ได้แค่2ลูกป้าทุนดีก็ใส่ตู้เย็นไว้เกือบเหี่ยวแล้วมาตำแตงนะคะตำแตงก็เครื่องก็ไม่ครบหรอกค่ะก็ใส่ปลาชิ้นช้างอ่ะซึ่งเพื่อนซื้อมาฝากจากหาดใหญ่นะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาร้าป้าทุนดีก็ติดใจแล้วล่ะน้ำปลาร้านะคะอร่อยเชียวรสกลมกล่อมแซ่บนัวค่ะเนี่ยป้าทุนดีต้องกินให้สะใจสมใจสมกับที่ฟูมฟักและรอคอยนะคะมาสดมาอร่อยด้วยกันนะคะแตงร้านจากฝีมือการปลูกของป้าทุนดีค่ะร้านค่ะปลูกมาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมนะคะเพาะเมล็ดแล้วก็จนถึงวันนี้ค่ะเขาก็ให้ลูกใหญ่เชียวแต่ไม่รู้ว่าอีกกี่วันถึงจะเก็บได้นะคะก็จะลองดูว่ารอยขรุขระน้ำน้ำที่ผิวมันเนี่ยค่ะน่าจะต้องลบไปก่อนนะจึงจะแก่จัดที่ตั้งสมมุติฐานค่ะแล้วก็ขั้วก็ยังไม่หลุดนะคะได้แค่2ลูกนอกนั้นก็เป็นใบเป็นดอกเป็นดอกตัวผู้อ่ะประหลาดใจจังเลยทั้งต้นมีดอกตัวเมียอยู่ไม่กี่ดอกแล้วเราก็รู้เท่าไม่ถึงการนะเขาบอกว่าต้องผสมเองด้วยต้องช่วยธรรมชาติผสมอ่ะนะคะแล้วนี่ก็อีกลูกนึงลูกนี้ก็ใหญ่ดีแต่ว่าตัวทรงไม่สวยอ่านใน Google บอกว่าน่าจะโดนแมลงหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยกัดตอนที่ยังลูกเล็กๆอยู่นะคะตัวทรงก็เลยออกมา